มาอีกแล้วถึงช่วงแฟนอาร์ตช่วงแฟนอาร์ตอาร์ตมากันเลยดีกว่ามาดีกว่าแบบแรกกังฟูดูสิโอ้โหน้องเขาวาดที่ดินหน้าบ้านด้วยกังฟูโอ้โหสุดยอดไปเลยฮะเอาสีอะไรวาดเนี่ยพี่เซาน่าจะเป็นสีช็อกนะนี่น้องถ้าวาดเสร็จแล้วระวังคุณพ่อคุณแม่มาตีนะครับพ่อแม่เขาเป็นคนถ่ายรูปให้หรือเปล่าอ๋อถ้างั้นก็แล้วไปต่อไปโอ้โหนี่มันพี่เป๋ยนี่นะใช่เนอะกับใครนะน่าจะเป็นเอ้ยกังฟูหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วกังฟูไม่ใช่แบบนี้ต่อไปเอออันนี้สิกังฟูของแท้แน่นอนโอ้รู้ได้ไงเพราะว่ากังฟูเนี่ยชอบกินออริจินไงอ๋อรู้เพราะทรงอาหารนี่เองใช่น่ารักต่อไปหุ้ยกังฟูมันมีมือปริศนามาแย่ปากแล้วด้วยอ่ะเฮ้ยมันแม่มากหรือเปล่าฮะนั่นน่ะสินนะเฮ้ยกังฟูดู2ตัวข้างๆเราสิเป็นใครกันบ้างเหรออาหนูอาหนูคืออะไรอ่ะอาเขาหรือเปล่าอ๋อเหรอเออน่าจะเป็นแมวของเขาหรือเปล่านะแล้วก็มีสุนัขด้วยน่ะอ๋อลัคกี้แมวของอาหนูอ๋อแล้วก็เดสตี้หรือเปล่าหมาของอาหนูเหมือนกันโอ้ยน่ารักฮะต่อไปอู้นี่มันตากุ้งนี่นะมันทำอะไรตากแดดตรงนี้เนี่ยมันจุดระเบิดฮะจุดระเบิดที่ไหนล่ะเขากำลังคาบไส้เดือนมากินน่ะตากุ้งกำลังหิวหรือเปล่าเฮ้ยใช่เหรอพี่ซ้อมไม่รู้สิต่อไปอุ้ยนั่นมันพี่เป๋ยนี่นะโอ้ยตอนแรกนึกว่าหมาเฮ้ยหมาที่ไหนล่ะพี่เป๋ยใส่หน้ากากสุนัขหรือเปล่าอ๋อน่ารักโอ้ยใส่ชุดไม่โกด้วยใช่จะว่าไปแล้วพี่เป๋ยช่วงนี้ดูผิวคล้ำๆเนี่ยสงสัยตากแดดเยอะน่ะสีทามกำลังมาต่อไปอู้หูอันนี้มันพี่นี่นากังฟูดูสิมาเข้มมากเลยฮะยังหล่อเกาหลีเลยแหละที่คาบอยู่นั่นอะไรน่าจะเป็นใบไผ่เงินน่ะว้าวต่อไปอู้หูกังฟูดูสิภาพนี้มันฟลุ้งฟริ้งเกียงจริงโอ้มันฟลิ้งฟลุ้งจริงๆเลยฮะสวยคมทนใช่แล้วอะไรกังฟูถามว่าอะไรมีเงินไหมคืออะไรอ่ะไม่มีจบเออจบต่อไปอู้หูอันนี้พี่บอกไปหรือเปล่าโอ้น่าจะใช่นะฮะเขียนว่าคงมียามตัวอยากเลินพระพอกังฟูอ่านออกปะเนี่ยฮะถามจริงต้องสายตาสั้นฮะโอ้โหตัวหนังสือตัวเล็กไปนิดนึงนะครับแล้วก็มีอู้ดูสิข้างขวาเนี่ยมีพี่เศร้ามีกังฟูแล้วก็เศร้าจิ๋วกำลังแอบมองอยู่โอ้โหน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักแล้วก็มีตัวเล็กด้วยแมวใครเอ่ยเศร้าหลินจูเนี่ยไงต่อไปเฮ้ยกังฟูอันนี้มาตากกงนี่นะใช่รู้สึกว่านี่จะเป็นปกเว็บตูนใช่ไหมพี่เซาใช่แต่ว่าเขาวาดได้เหมือนแบบตากกงตอนอายุ60เลยหรือเปล่าเนี่ยหัวงอกเต็มหัวเลยอ่ะไม่นะก็เหมือนตอนนี้แหละอ่าแหละแก่ขนาดนั้นเชียวต่อไปอุ้ยกังฟูทำไมผมตั้งอย่างนั้นนะใส่เจียวยี่ห้ออะไรโดนไฟช็อตมาฮะยังมีหน้ามาชู2นิ้วอีกนะนี่เนี่ยอุ้ยพี่เซาอะไรเออดูกังฟูเวอร์ชั่นแมวซี่ตาจำปีเลยพี่ก็นึกว่าใส่แว่นตาดำนั่นน่ะ The Matrixต่อไปอู้หูนี่นานๆทีเห็นพี่เป๋ยในเวอร์ชันเกมไหมครับหรือเปล่าใช่หูไหมครับมาด้วยวาดยากหรือเปล่าครับเนี่ยต่อไปหูยกังฟูอากาศมันหนาวจังเลยอ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะนี่ไงก็ชุดที่เราใส่เนี่ยดูสิป้องกันความหนาวได้ดีเยี่ยมเลยนะโอ้โหเลยต้องไปใส่เมืองนอกมาหาว่าแต่กังฟูนี่หนึ่งอ๋อยเลยนะโอ้เหลืองอ๋อยส่วนพี่นี่ดำปีเลยนะครับโอ้โหชุดเท่ต่อไปอู้หูกังฟูดูสิครบทุกคนเลยปะเนี่ย4คนโอ้แล้วมันใครบ้างอ่ะพี่เซาน่าจะมีพี่นะแล้วก็ตะกงกังฟูแล้วก็พี่ป๋อเป้ไงอ้าวเซาจูไปไหนอ่ะอันนี้มันเวอร์ชั่นอีโมนี่นะอีโมใช่ป่ะผมพี่หวีเป๊ะๆน่ะอีโมฟองเออนั่นมันจะสีฟันแล้วโถยต่อไปโอ้โหกังฟูดูสิข้างหลังนั้นมันเส้นอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยมันเป็นแบ็คกราวด์ฮะสีสวยสีลุ้งอย่างงี้แล้วก็มีตากงโอ้โหตากงนี่ผมบังหน้าบังตาไปตัดผมซะบ้างเถอะแล้วก็มีพี่กังฟูแล้วก็พี่ป๋อเป้ด้วยโอ้โหครบเลยครบเลยฮะต่อไปอุ้ยกังฟูอันนี้มันเวอร์ชันอะไรเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่งานศิลปะเห็นเขาทำแบบนี้กันบ่อยเลยโอ้อันนี้วาดยากไหมครับใครวาดเนี่ยใครเป็นเจ้าของช่วยแสดงตัวเลยนะครับโอ้โหสวยเจ๋งมากเลยอะแมวตีต่อไปอุ้ย
นั่นมันพี่ป๊อปเป้นี่นะใช่พี่ป๊อปเป้ถือมีดด้วยเฮ้ยใช่มีดเหรอพี่นึกว่าไม้กายสิทธิ์อ๋อไม้ตกมาไม่เอิญนิวซีเราสองคนกำลังเล่นกันอยู่เนี่ยบินไปบินไปต่อไปอุ้ยกังฟูดูสิเขาลงสีได้สวยจังเลยอ่ะใช่โดยเฉพาะสีเหลืองๆตรงขอบขวากระดาษเดี๋ยวนั่นเขาทำโอวัลติน6ใส่หรือเปล่าอ๋ออุ้ยเขาวาดสวยจริงๆนะพี่ซ้อมใช่น่าลองไปวาดการ์ตูนดูนะแล้วก็ลงสีได้เนี๊ยบมากแถมวาดตัวเองมาอีกด้วยนะครับโอ้โหคนวาดเองจ้าเจ๋งเลยครับสุดยอดสุดยอดฮะต่อไปโอ้โหเซาจูก็มาด้วยเหม็นเหม็นเหม็นอะไรเซาจูเหม็นปลาตัวเน่าอ๋อนึกว่าเหม็นปากตะกร้องต่อไปอู้กังฟูกำลังกินอะไรเหรอกังฟูเองฮะกำลังกินขนมพี่ก็นึกว่าแลบลิ้นแดกออกมาแล้วอะไรจิ้มตาหน่อยขี้ตาหรือเปล่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรแสงสะท้อนจากลูกตาหรือเปล่าเป็นเทคนิคการวาดของเขาเนี่ยโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ต่อไปอู้แม่กาลาเกตเจ้าจงอยู่นิ่งๆสิแจ๊เฮ้ยอันนี้แฟนอาร์ตคลิปบุพเพสันนิวาสของเราใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นะอันนี้มันพี่หมื่นหรือว่าพี่แสนหรือว่าพี่ล้านกันแน่เนี่ยเออกังกาลาเกตได้สุดยอดไปเลยฮะโอ้จะว่าไปแล้วดอกไม้เต็มต้นสวยงามจริงๆเลยนะเนี่ยกาลาเกตดูสิใช่มันสวยทั้งการ์ตูนสวยทั้งดอกไม้ใช่ต่อไปอุ้ยกังฟูทำไมทำหน้าเข้มอย่างนั้นเนี่ย TCM 22เฮ้ยคืออะไรอ่ะอุ้ยเขาทำเรียนแบบ BNK 48ไงพี่ซ้ำอ๋อแอบมองฟูยูนะจ๊ะแต่ฟูไม่รู้บ้างแหละแอบสนใจให้นิดนิดพี่ซ้ำก็ดูใช่ไหมเลยกับบ้านหมอไปไปนอนไปไปไปนี่ไงคุกกี้เสียงแมวเนี่ยเฮ้ยน่ารักมากเนี่ยต่อไปอู้หูกังฟูดูสิเขาลงสีได้เนี๊ยบจริงๆเลยใช่น่ารักน่ารักมีแสงมีเงาด้วยใช่มีเซาจูกำลังส่องกระจกแต่ก็พี่แล้วก็กังฟูเนี่ยน่ารักจังเลยฮะใช่ต่อไปโอ้โหกังฟูกำลังเล่นตุ๊กตามืออยู่ใช่ป่ะใช่พี่เซาแล้วก็พี่ป๊อปเป้เป็นตุ๊กตาของกังฟูใช่แล้วก็มีตากล้องอยู่ข้างหลังโอ้โหแต่ว่ารูปเนี้ยเขาวาดได้น่ารักจริงๆเลยนะกังฟูเฮ้ยน่ากลัวอยู่อย่างนึงฮะอะไรเหรอทำไมขาฟูไม่มีกูจะว่าไปจริงๆนะกังฟูขาหายไปไหนอ่ะเฮ้ยน่ากลัวฮะต่อไปโอ้กังฟูอันนี้มันภาพปกของเด็กเขามีเหมียวสโตนี่ใช่ภาพปกร้านของเราเองอุ้ยเขาวาดเหมือนแล้วก็ยังมีเซาจูด้วยใช่เขาวาดแล้วก็ลงสีได้เหมือนจริงๆเลยนะครับสำหรับเพจได้เขามีเหมียวสโตใช่เปล่าใช่ต่อไปโอ้โหอันนี้พี่ป๊อปเป้นี่นะใช่แล้วนั่นดอกซากุระหรือเปล่าพี่ซ้ำน่าจะดอกซากุระนั้นแล้วก็มีพี่เกาะอยู่บนผมพี่ป๊อปเป้กังฟูเซาจูโอ้โหครบเลยอ่ะใช่น่ารักจังเลยว่าแต่ผมพี่ป๊อปเป้นี่3ปีไม่ได้สระแล้วใช่ไหมฮะจะบ้าหรือไงอันนี้เขาเรียกว่าทรงมิกุเนี่ยรู้จักป่ะอ๋อเห็นต้นกิบกีแต่สวยฮะสวยสวยสวยชอบชอบลงสีได้เจ๋งมากมากเลยต่อไปเฮ้ยกังฟูอันนี้มันแผ่นไข่เจียวหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่นี่หัวกังฟูเองหัวกังฟูเหรอพี่ก็นึกว่าไข่เจียวถ้าเอาข้าวมาราดให้พี่กินนั่นไงหิวเฮ้ยพี่ซูก็พูดไปแฟนต้าอ๋อชื่อน้องแฟนต้าวาดมาครับสวยสวยครับสวยฮะต่อไปเฮ้ยกังฟูมาเกาะแขนพี่ทำไมเนี่ยฮะจริงจริงพี่ซูเขินใช่ไหมล่ะโอ้โหโตแล้วเนี่ยเราเนี่ยไปเดินไกลๆแบบพี่ไอเขาเนี่ยต่อไปโอ้โหอันนี้ภาพครอบครัวของเด็กเขามีเหมียวนี่ใช่พี่ส้มนั่งอยู่บนแขนตากล้องนะฮะใช่ส่วนกังฟูได้ถูกพี่ป๊อปเป้อุ้มอยู่เฮ้ยขาเซาจูนี่กังฟูโอ้ยไม่เป็นไรหรอกบางทีเขาก็ลืมอ๋อเซาจูเนี่ยสงสารจังเลยเขาลืมวาดนี่จะเขาหน้าวาดมาด้วยนะฮะต่อไปเฮ้ยนี่มันเกมอะไรอะกังฟูอุ้ยไม่รู้เหมือนกันอะเกมอะไรใครรู้บ้างอะพี่เห็นหลายคนนะเขาวาดในเกมนี้แบบว่าวาดเหมือนวาดในกรอบรูปของในเกมอีกทีนึงอะโอ้โหสุดยอดไปเลยฮะน่าจะยากนั่นเนี่ยต่อไปอู้นี่ตากล้องเป็นครูเขาเขียนว่าอย่างเงี้ยเฮ้ยตากล้องเป็นครูแล้วพี่ป๊อปเป้เป็นอะไรเป็นพันลงหรือเปล่าก็จะพันลงหรือไม่ก็แม่บ้านนั้นเนี่ยแล้วก็มีพี่เป็นนักเรียนกังฟูก็เป็นนักเรียนอยู่ป.3กันหรือเปล่าน่ารักจากน้องปามมี่อ๋อฟูรู้จักดาดาดาดําดาดําเฮ้ยกังฟูนั่นมันนักร้องจะป้าหรือไงเราคอยปามมี่กันแหละต่อไปโอ้โหพี่ป๊อปเป้กำลังชูกันไกลน่ะโชว์2นิ้วพี่ป๊อปโอ้โหแล้วก็มีตอลลี่ไงสุตาอ๋อแล้วก็มีกังฟูอยู่บนหัวด้วยเนี่ยใช่นอกจากกังฟูอยู่บนหัวแล้วยังไม่ติดที่ผ้าปิดปากด้วยโอ้โหกังฟูนี่อยู่ทุกที่เลยนะครับตอนนี้ใช่งามละเอียดต่อไปเฮ้ยกังฟูน้องเขาจะเว้นว่างไว้ทำไมเนี่ยตรงข้างล่างเนี่ยน่าสิฮะเขาเว้นไว้วาดอะไรเขาจะเว้นไว้วาดคนอื่นๆแต่ขี้เกียจแล้วหรือเปล่านั่นแหละสินะแล้วก็วาดรูปพี่กำลังเขียนจดหมายแล้วก็เอาหางเนี่ยมาเกาหูตัวเองด้วยกังฟูนี่ทูโทนจริงๆเลยฮะทูโทนนะครับโอ้โหสุดยอดเลยต่อไปเฮ้ยกังฟู
เสียงสยองเรียกได้แล้วพี่สยองอะออกจากน่ารักพี่โซก็พูดไปฟูพี่อยากกินขนมแมวเล็กเอ้ยแมวเลียต่อไปโอ้โหกังฟูดูสิเขาว่าได้เจ๋งมากๆเลยนะดูวัยรุ่นวัยรุ่นน่ะใช่วัยรุ่นน่ารักตานี่แป๋วเชียวใช่ตาเราสองคนนี่แป๋วโตเลยนะครับสุดยอดไปเลยครับต่อไปเฮ้ยโอ้โหนี่มันหนุ่มเกาหลีที่ไหนเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าวาดแนวดอลอิ่งใช่ป่ะกังฟูใช่แต่เขาวาดหน้าได้แบบว่าหน้าเหมือนคนจริงๆแล้วก็หล่อสวยเท่เลยนะเนี่ยอุ้ยอย่างนี้นะพี่โซสามารถไปวาดปกนิยายได้เลยนะใช่เขาเขียนว่าหล่อสลุงแล้วก็นั่นแหละโอ้โหภาษาอะไรครับเนี่ยเขาเขียนว่าคนวาดทำไมรู้สึกว่าหน้ากังฟูสวยหรือหนูคิดไปเองอุ๊ย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 ต่อไปไม่รู้อ้าวกังฟูถามพี่ว่าอะไรเหรอใครเอาหนมแมวเลี้ยงไปใจเย็นไม่รู้ไม่รู้ใจเย็นเย็นโอ้หน้าตาแบบวายๆมากเลยฮะแต่จะว่าไปแล้วขนมแมวเลี้ยงมันก็อยู่ในกระเป๋าพี่นะแบบอยู่ที่กระเป๋านั่นเองนะนี่หน้าบอกว่าไม่รู้เลยนะเอ้ยพี่จะไปนิสัยอย่างนี้ล่ะเนี่ยเออต่อไปเฮ้ยกังฟูทำไมเรามือใหญ่จังเฮ้ยมือใหญ่นั่นพี่เศร้าแล้วเพราะว่าพี่เศร้าเป็นวายวูบอ๋อวายวูบเหรอส่วนกังฟูเป็นอ๋อจ้าอ๋อจ้าเอ้าแล้วทำไมขาพี่ทะลุรองเท้ามาอย่างนั้นนะกังฟูเขาระบายสีพี่ส้มนี่ละก็อ๋อพี่ก็นึกว่าเขาวาดตรงกำแพงน่ะแล้วสีมันไหลลงมาเนี่ยคุณผู้สีละลายฮะต่อไปโอ้โหอันนี้มันคืออะไรอะสีไม้นี่โอ้ยสองพี่น้องใส่ชุดเหมือนกันด้วยแล้วก็จับมือกันด้วยโอ้โหจับมือกันแล้วก็มีคนวาดด้วยนะครับชื่อทับทิมฮะโอ้โหชื่อทับทิมเฮ้ยเขาลอยออกมาจากตะเกียงแฟนเขาเป็นเจนนี่ยักษ์ในตะเกียงหรือเปล่ากังฟูใช่จริงๆแล้วเขาชื่อทับทีอ๋อทับทีเอ้ยนั่นมันผีหรือเปล่ากังฟูพูดไปได้ต่อไปเฮ้ยกังฟูทำไมถึงขู่พี่อย่างนี้แหละเอาหนังฟูขึ้นมาไม่ไม่หรอกแม่กังฟูขนหนูยาว10เมตรนี่มาฉายากังฟูนี่นะใช่เฮ้ยพี่โซ่ทำไมนั่งแบบนั้นน่ะเออพี่นั่งกำลังทำท่าแบบล้อหลอกกังฟูอยู่ไงนี่ขนมมาเอาสีมาเอาสีอย่างนี้เหรอโหกังฟูเกี่ยวกันต่อไปเฮ้ยนี่มันแก๊งนักเรียนหญิงที่ไหนเนี่ยโอ้นึกว่าเกิร์ลกรุ๊ปนะฮะโอ้โหมีพี่เวอร์ชันผู้หญิงกังฟูแม้แต่เท่าจูก็เป็นเวอร์ชันผู้หญิงนะครับใช่ทุกคนเวอร์ชันผู้หญิงหมดเลยน่ารักส่วนคนวาดโอ้โหคนวาดผมเจ๊จ๋าสีสันมากเลยครับหัวนี่มี2สีครับมีสีชมพูกับสีน้ำเงินนะครับเนี่ยโอ้โหโอ้สวยฮะต่อไปโอ้โหพี่เป๋อเป้ทำไมรูปนี้ช่างชวนฝันยังเลยอ่ะใช่เหมือนเจ้าหญิงเลยใช่กำลังอยู่ในนิยายหรือเปล่าเฮ้ยตรงขาข้างหลังพี่เป๋อเป้ทำไมชี้ออกมาอย่างนั้นน่ะโอ้ยตอนแรกเมื่อว่านั่งทับกิ่งไม้อ๋อไม่ใช่เป็นขาเขากระดมดอกไม้โอ้โหทำไมขาเด้งไปอย่างนั้นล่ะฮะแต่ว่าสวยใช่ต่อไปโอ้โหดูสิกังฟูตากล้องก็จะเหมือนเดิมเลยครับหัวเป็นกล้องนะครับแล้วก็มีพี่เป๋อเป้มีเซาหลินมีกังฟูที่ตาแบบปิ๊งปิ๊งพี่เซารูปแบบนี้นะฟูเหมือนเคยเห็นพาวเวอร์พับเกิลไงอ๋อพาวเวอร์พับเกิลเออว่ะพี่ว่าคุ้นๆว่ะลายเส้นแบบนี้คล้ายๆน่ารักเหมือนเลยเขาเรียกว่าก็ได้แรงบันดาลใจมาจากพาวเวอร์พับเกิลใช่ป่ะใช่ต่อไปอุ้ยพี่บอกว่าเวอร์ชั่นผมสั้นโอ้โหอากาศมันร้อนก็ต้องตัดผมบ้างเป็นธรรมดาใช่ตัดผมเลยครับอ้าวทำไมตัวเราเล็กกระจิ๋วเดี๋ยวกอดอยู่ตรงแขนพี่บอกเป้ตัวแค่นี้เองอ่ะเฮ้ยตอนเราเป็นเด็กหรือเปล่าโอ้โหถ้าเทียบกับขนมแล้วอ่ะตัวเท่ากันเลยนะเนี่ยขนมแมวเลียเนี่ยเอามาแต่ตากล้องยังไม่ตื่นไปนอนก่อนไหมใช่ตากล้องนี่ตื่นยังเนี่ยฮะต่อไปอุ้ยมาซาจูซาจูมาด้วยโอ้โหอันนี้ซาจูแบบเดียวๆเลยนะครับใช่เด่นมากเลยสวัสดีครับผมซาจูอ้าวซาจูก็มาด้วยเหรอโอ้ก็ต้องมือเลยครับโอ้มาลักต่อไปเฮ้ยนี่มันตะกล้องป้อนอาหารซาหลินนี่ที่เราอ่ะใช่ป่ะโอ้สุดยอดไปเลยฮะสุดยอดไปเลยเหงื่อแตกเหมือนจริงมากเลยฮะใช่ภาพนี้พี่จำได้ตะกล้องเนี่ยเล่นท่าเขาเรียกว่าทายากป้อยขนมแมวเลียพี่อยู่เนี่ยใช่สุดยอดไปเลยฮะแล้วก็ผู้วาดนะครับแล้วก็แปะตัวเองว่าเกลียนเออสุดยอดไปเลยครับวาดเจ๋งๆๆต่อไปเอ้ยกังฟูนี่มันอะไรเนี่ยกังฟูเฮ้ยเดี๋ยวนะกังฟูเวอร์ชั่นผู้หญิงหูวงเล็บมนุษย์ปลอมพี่โซมาแน่รอชาติหน้าอ่านด้วยหนูอายุ89รักทุกคนโอ้โหเขียนมาครบจบในรูปเดียวเลยฮะแต่พี่งงที่เขาเขียนนั้นมันแปลว่าอะไรหูมนุษย์ปลอมอะไรมันอะไรเนี่ยพี่โซมาแน่รอชาติหน้าจากอีต่างหากคืออะไรเนี่ยอยากแท้จะอย่างถึงศิลปะมันก็งี้แหละฮะเออใช่ศิลปะนี่มันเข้าใจยากจริงๆนะต่อไปเฮ้ยกังฟูทำไมพี่ตัวโตเบลเลอร์เคอร์กันอย่างนั้นน่ะก็เพราะว่าตามความจริงไงตัวใหญ่อ้วนเหรอโอ้โหนิ้วพี่นี่ทำไมยาวอย่างนั้นล่ะกังฟูโอ้นิ้วพี่เศร้าแขนพี่เศร้าทั้งแขนนี่เท่ากังฟูครึ่งตัวเลยนะใช่แต่ก็ลงสีได้สวยจริง
จริงๆเลยครับถึงแม้สเกลจะแปลกๆนิดๆแต่ก็สวยนะดูดีเฮ้ยฝีมือคนเรามันก็ต้องมีการพัฒนาใช่ต่อไปเฮ้ยกังฟูมันนอนที่นอนพี่ทำไมล่ะฮะกังฟูยึดแล้วเฮ้ยว่าแต่มีใครติ๊กถูกที่สมุดด้วยเนี่ยเขาเรียกติ๊กถูกหรือว่าเขาขีดค่าไม่เอากันแน่กังฟูเฮ้ยถ้าทิ้งแล้วเอามานี่นะฮะจะเอามาเชยชมใช่ไหมเอามาลองชามอาหารแมวเฮ้ยพี่โซก็พูดไปเขาวาดออกจะสวยใช่ต่อไปเฮ้ยกังฟูพี่น่ะเบื่อจังเลยดูหน้าพี่สิเบื่อจริงๆเลยฮะดูจากขนได้ฟูฟ่องบนหัวแล้ววันๆพี่ไม่ทำอะไรเนี่ยพี่เอาแต่นอนอย่างเดียวกังฟูโอ้ยขนหัวนี่เล็มบ้างนะฮะเออทำไมมันยาวอย่างนั้นนวลแน่ฮะน่ารักต่อไปเฮ้ยนี่มันพี่บอกเป้ดินะทำไมน่ารักจังเลยอ่ะเฮ้ยฟุ้งฟิงเอ้าตัวจริงก็น่ารักอยู่นะเออแต่กระตุ้นเนี่ยน่ารักมากมากเลยนะพี่ชอบสไตล์เนี่ยเขาเรียกว่าสไตล์อะไรกังฟูไม่รู้เหมือนกันใครรู้บอกด้วยนะฮะใช่น่ารักจังเลยอ่ะต่อไปอ่าหมดแล้วกังฟูหมดแล้วอ้าหมดแล้วนะฮะสำหรับวันนี้หุ้ยชุ่มฉ่ำปอใช่วันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับที่น้องๆก็ส่งรูปมาเยอะแยะแล้วแต่ละคนเนี่ยโอ้โหฝีมือไม่ธรรมดาเลยกังฟูอันใช่สวยมากๆเลยหุ้ยสำหรับอาทิตย์หน้าจะมีรูปสวยๆแบบไหนอีกนั้นรอติดตามชมนะฮะใช่สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะ